สบายดีพบกันอีกแล้วครับบุญหลายจักแขกในคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนไปเบิ่ง10เหตุการณ์สุดแปลกที่ถูกบันทึกได้จากกล้องและคงบ่มีไผเชื่อเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันมีทั้งเรื่องฮาๆและเรื่องสุดแปลกที่ค่อยได้รวบรวมเอาไว้ส่วนมันจะสุดแปลกอย่างที่ค่อยเว้าหรือบ่ก็อย่าลืมฝากกดกุ่มติดตามหรือกดกุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างแล้วเฮาไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยเรื่องที่10เขื่อนแตกที่สปป.ลาวส่วนเรื่องนี้เป็นไผก็ฮู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเนาะสำหรับคนลาวหมดทุกคนและเป็นความเสียหายอย่างหนักหน่วงในปี2017เหตุเกิดอยู่ที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแขวงอัตตปือส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากการก่อสร้างที่บ่ได้มาตรฐานและเกิดห้อยหัวถึงเขื่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสันนิษฐานว่าอาจเกิดมาจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ปริมาณน้ำมหาศาลไหลเข้าสู่เขื่อนย่อยของโครงการสำหรับยอดผู้เสียหายจากเขื่อนแตกประมาณ113คนและผู้ประสบภัยเกือบ 4,000 คนอันนี้ก็ถือว่านักที่สุดแล้วเนาะสำหรับประเทศเฮาซึ่งเอามาเบิ่งคลิปวิดีโอย้อนหลังกันเลยว่ามันเป็นจังไหนแน เรื่องที่9โจรลักงัวซึ่งคงจะบ่มีไผอยากจะเชื่อเรื่องนี้เนาะบ่แม่นแต่ลักธรรมดาแต่กับลักยัดใส่รถนำเหตุเกิดในเมืองเชนไนประเทศอินเดียแน่นอนว่าการลักงัวนั้นมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่หัวขโมยยิงเบิ่งคือสิว่าบ่แค่หยังเลยแล้วก็พยายามลักงัวตัวนี้เข้าไปในรถจนได้ส่วนสาเหตุนั้นก็น่าจะมาจากผู้คนในเมืองนี้มักบริโภคเนื้องัวเป็นส่วนใหญ่และมีราคาสูงแถมยังสร้างรายได้อย่างมหาศาลส่วนปัจจุบันยังบ่ฮู้ชะตากรรมของหัวขโมยนี้เลยว่ามันเป็นจังได๋ถ้าไผพบเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเดี๋ยวแน่ล่ะเรื่องที่8ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์จากแล้วคลิปนี้ได้ถ่ายไว้ระหว่างปาร์ตี้บาร์บีคิวของครอบครัวชาวออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นจากภาพจะเห็นว่ามีแหลวตัวหนึ่งบินลงมาคาบเหยื่อมานำเป็นงูที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่มันจะบินเข้ามาใกล้ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดตั้งปาร์ตี้บาร์บีคิวแล้วอยู่ๆแหลวตัวนี้ก็โยนงูลงมากลางวงบาร์บีคิวเฮ็ดให้ผู้คนอยู่ในวงพากันแตกตื่นแล่นหนีกันขนาดแต่โชคดีที่งูตัวนี้ก็บ่ได้ทำร้ายไผแล้วมันก็เลื้อยหนีเข้าไปนี่ถ้าเป็นบ้านเฮาก็คงจะไล่ฆ่ามันแล้วล่ะแม่นบ่ท่านผู้ชมเรื่องที่7ขี่รถเทิงผิวน้ำหากหมู่เพื่อนคิดว่าการขี่รถเทิงผิวน้ำนั้นคงเฮ็ดได้ในหุบเงาที่เฮาได้เบิ่งกันเพื่อความบันเทิงนั้นคงจะขี่ตามชีวิตจริงบ่ได้อันนี้ก็ขอให้เปลี่ยนแนวคิดซะเพราะชายคนนี้มีนามว่าโรบี้เมดิสันได้พิสูจน์แล้วว่ามันเฮ็ดได้แท้และลาวก็สามารถทำลายสถิติเก่าของลาวที่เคยเฮ็ดไว้โดยเจ้าของสัญชาติออสเตรียอาจจะบ่แม่นชื่อที่คุ้นหูภายหลายคนแต่ลาวก็มีชื่อเสียงในระดับโลกที่สร้างเอาไว้เช่นเมื่อในปี2005ลาวเคยสร้างสถิติกระโดดได้ไกลด้วยรถจักรกับท่าซูเปอร์แมนซิดแกรมขนาด 125cc.ระยะทาง75เมตรเป็นสถิติใหม่และมาในปี2017ลาวได้สร้างโปรเจกต์ People Dream 2ขึ้นมาเพื่อทำลายสถิติเก่าที่ลาวเคยเฮ็ดเอาไว้โดยรถจักร KTM 450ซึ่งตอนนี้ลาวสามารถเฮ็ดระยะทางได้ไกลถึง 31.8 กิโลเมตรเป็นสถิติใหม่ของโลกและของตัวลาวเองนี้เพียงแต่ขี่รถตามท้องถนนก็ถือว่าเสี่ยงแล้วนี้มาขี่ตามเทิงผิวน้ำอีกต้องยกให้เลยเนาะสำหรับหนุ่มคนนี้เรื่องที่6รถไฟสาดหิมะใส่ผู้โดยสารรถไฟก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนนิยมเพราะไซส์ระยะทางที่สั้นแต่ก็บ่แม่นสำหรับหน้าหนาวของผู้โดยสารทั้งหลายโดยคลิปวิดีโอนี้เหตุเกิดที่รถไฟเมืองอัมทรักในนิวยอร์กในขณะที่รถไฟกำลังแล่นเทียบสถานีโดยมีหิมะเกาะอยู่ลุ่มล่างเต็มไปหมดซึ่งคนขับก็พยายามที่จะเบรกให้ทันแต่แล้วสิ่งที่บ่คาดคิดที่ถูกบันทึกไว้คือหิมะพุ่งใส่ผู้โดยสารอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้และมันก็เป็นสภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้แล้วเนาะเรื่องที่5ขี่รถถีบตีนเดียวสำหรับการขี่รถถีบก็มีหลายวิธีเนาะส่วนหลายที่เห็นได้ก็คือขี่2ตีนขี่4ตีนหรือขี่แบบครอบครัวนั่นนี่เนาะแต่คลิปที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือการขี่รถถีบแบบสไตล์ต่างหมู่ต่างคู่เนาะเบิ่งไปเบิ่งมาก็บ่ง่ายเลยเนาะและตอนจบก็จบบ่งามปานใดนี่มันต้องแบบนี้เป็นอะไรล่ะเบิ่งภาพซ้ายอีกครั้งก็ได้นะนี่ระดับเทปยังเอิญอายเลยและถ้าเห็นกับตาก็คงบ่อยากเชื่อเลยแล้วก็จะไปเฮ็ดตามล่ะตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วเรื่องที่4เสือดาวหิมะตกใจกล้องใหม่
เคยสงสัยกันบ่ว่าเสือป่าที่ต้องมาใช้ชีวิตในสวนสัตว์มีวิถีชีวิตแนวใดแล้วพวกมันมีความสุขน้อยหลายเพียงใดอันที่จริงแล้วคำตอบของมันก็ขึ้นกับการเบิ่งแย่งสัตว์ของสวนสัตว์แต่ละแห่งนั่นแหละถ้าสวนสัตว์ใดเบิ่งแย่งสัตว์ดีพวกมันก็จะล่าเริงและมีความสุขเหมือนกับเสือดาวหิมะตัวนี้แหละเมื่อบดลมานี้ทางสวนสัตว์หาก็ติดกล้องวงจรปิดตัวใหม่ในกรงพ่อเสือดาวตัวนี้หันไปเห็นแสงที่กำมิบอยู่ในตัวกล้องนั้นมันก็หันมาดิ้นดิ้นดุกๆสงสัยจะตกใจที่มีคนแนมเบิ่งอยู่โดยโมฮุโตหลังจากวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ลงไปแล้วก็ถูกใจชาวเน็ตอย่างหลงใหลตอนนี้คลิปวิดีโอเสือดาวหิมะตัวนี้ก็คนเบิ่งก็เกือบ3ล้านครั้งแล้วล่ะเรื่องที่3เกือบถูกพาผ้าเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของมนุษย์ขนาดพยากรณ์อากาศบางมือก็ยังบ่สามารถบอกได้อย่าง 100% เลยยกตัวอย่างเรื่องราวของแดเนียลวัย40ปีได้ออกไปข้างนอกระเบียงเฮือนของเราในเมืองเจอสตาร์ทประเทศนอร์เวย์เพื่อถ่ายหูพายุที่อยู่ห่างไกลโดยที่เราบ่คิดว่าจะเฮ็ดให้เราเกือบตายจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าเรากำลังถ่ายหูพาผ้าที่เกิดขึ้นอยู่ไกลๆจนกระนั้นมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ๆสายพาก็พาลงสนามหลังคาเฮือนของเราผลที่ตามมาก็คือสนามหญ้ามุ่นมดหลังจากคลิปวิดีโอของเราได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็มีผู้คนแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ผ้าแบบใกล้เคียงเดี๋ยวนี้แหละแล้วมูเพื่อนเดย์มีประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถเล่าเรื่องราวให้ความคิดเห็นกันได้ด้านลุมวิดีโอนี้เลยเนาะเรื่องที่2วานกระโดดขึ้นเหนือน้ำเมื่อว่าถึงสัตว์ที่กระโดดน้ำได้หลายคนอาจจะคิดถึงโลมาหรือบอกระป่าบินได้แต่มีคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่สุดอลังการซึ่งเกิดขึ้นที่ชายฝั่งในแอฟริกาใต้โดยมีนักดำน้ำถ่ายภาพวานตัวเต็มวัยตัวหนึ่งกระโดดลอยตัวอย่างสมบูรณ์เหนือน้ำจนนักดำน้ำหลุดปากออกไปว่านี่บ่แม่นสิ่งที่ผู้คนจะมีโอกาสเห็นได้ง่ายๆและเป็นที่เข้าใจกันว่าวานชนิดนี้เป็นวานที่โคตรใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งและมีครีบที่ยาวที่สุดในโลกถึง5เมตรส่วนสาเหตุที่มันกระโดดขึ้นเหนือน้ำก็ย้อนว่ามันยากที่จะสลัดสิ่งที่เกาะในตัวของมันแต่ก็มีหลายคนเชื่อกันว่าพวกมันเพียงแต่อยากม่วนเท่านั้นแหละซึ่งเฮามาเบิ่งคลิปวิดีโอนำกันดีกว่าว่ามันเป็นแนวใดเรื่องที่1น้ำฮ้อนช่วยห้อยบุ้มของรถก็ไปที่หุ่นจักรกันนี่แล้วเราสำหรับไผที่มักขับรถเวลาไปใส่มาใส่บ่ทันระวังอาจจะไปตามนั่นตามนี่หรือคนอื่นมาตามจนเกิดห้อยบุ้มขึ้นมาปกติแล้วยามใดที่รถเป็นห้อยบุ้มเฮาอาจจะนึกถึงสร้างเป็นคนแรกเสมอแต่อันที่จริงแล้วเฮาก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเฮาเองและปลอดภัยที่สุดก็คือการใส่น้ำฮ้อนเดือดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลอย่างไวว่าเพียงแค่เทน้ำฮ้อนลงห้อยบุ้มด้านนอกของรถพร้อมกับใส่อุปกรณ์พิเศษตัวนี้เลยเนาะเพื่อดึงออกเท่านี้รถของเจ้าก็กลับมาล่อสมบูรณ์ขึ้นเก่าแล้วนี่ถ้าบ่เห็นกับตาก็บ่อยากเชื่อคือกันเลยเนาะและนี่ก็คือ10เหตุการณ์สุดแปลกที่ถูกบันทึกได้จากกล้องและคงจะมีไผเสื้อเลี้ยงเหล่านี้คิดเห็นจังไหนเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านลุมวิดีโอเลยและถ้าไผเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่ม Subscribe หรือกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งข้างเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆทั้ง2ของพวกเฮาสำหรับวันนี้บุรายสักแขกลาไปก่อนสบายดี